สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพนุชก็มาดูเห็ดนะคะแต่นี้เห็ดตะเลดำนะคะเนี่ยกำลังจะขึ้นนะคะแต่ป้าก็จะเอาแบบนี้เนาะเนี่ยกำลังจะมีกำลังอ่อนๆเลยเนี่ยป้าอยากได้ขนาดนี้นะคะทุกคนนี่มันจะขึ้นเต็มเกาะนะคะเขาก็จะขึ้นแบบนี้นี่ถ้าถอนออกมาก็จะประมาณนี้ตัดไม่ได้หรอกเนี่ยเพราะว่าเห็ดเขาดอกประมาณนี้ก็ต้องถอนแบบนี้แล้วเขาก็ออกมาจากตรงนี้เนี่ยอันนี้เห็ดทัสไอดอโนเขาเรียกคันตะเลดำเนาะป้าก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะแต่แฟนเขากินไงเขาก็จะขึ้นเป็นกลุ่มๆตอนนี้ฝนมันเลิกตกเนาะเขาก็จะขึ้นแบบนี้เต็งก็จะงามเท่าไหร่เพราะว่าฝนมันเลิกตกจะขึ้นอยู่เต็งกระจุกกระจุกแบบนี้นี่เขาก็โตแล้วนี่นะคะถ้าเขาจะโตถ้าเขาจะดอกใหญ่ก็จะประมาณนี้นี่นะคะนี่ดอกใหญ่เลยโอ้ดอกใหญ่มากอันนี้ค้ำแล้วหลันค้ำแฟนเขากินนะคะเขาก็ต้องเลยมาเก็บด้วยเกชอบกำลังนี้เนาะดอกอ่อนๆจะขึ้นแต่เป็นกระจุกกระจุกอยู่เป็นอยู่ตามขอนไม้มึงอะไรมึงนะคะมาดูตรงนี้สิป้าเหยียบซะเลยเขากำลังจะขึ้นน้อยป้ารอดซะเขาก็จะขึ้นเป็นกระจุกกระจุกเนี่ยป้าเดินบนตรงนี้ซะแต่ก็ยังเอาได้อยู่นี่แหละดอกน้อยๆแบบนี้นะคะกำลังกินอร่อยมากเนี่ยกำลังเนี้ยอร่อยจะนิ่มถ้ารอให้ใหญ่กว่านี้ก็ฝนมันแรงอ่ะเขาอาจจะกระด้างมันอ่อนกำลังนี้ก็สวยดีนะคะคำเทคนางกินเห็ดนี้นางก็ต้องเก็บสิคะป้าบอกให้เขามาเก็บเลยน้อยอย่างนี้ก็ต้องหาถุงเล็กๆมาใส่แบบนี้ล่ะค่ะก็จะขึ้นใต้ดินขึ้นทั่วแถวนี้เห็ดแบบนี้จะขึ้นทั่วไม่ต้องไปหาไกลค่ะมากเอาถุงน้อยๆอย่างนี้แหละใส่เอาตะกร้ามาอยู่
นี่นะคะจะขึ้นแบบกระจุกแบบนี้เลยถอนออกมาก็ประมาณนี้ยังไงป้าก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจป้าพัทนุชด้วยนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ